ครับสวัสดีครับลูกๆครับวันนี้มาพบกับ Channel ครูคำนวณม่วนใจครับสาระคณิตดีๆยิงตรงส่งถึงบ้านนะครับมาพบกันกับ EP 4นะครับวันนี้ครับ EP 4เป็นเรื่องอะไรครับนี่เลยครับเรื่องบทกลับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันตอนนี้เรื่องความคล้ายนะครับเราเรียนไปทั้งหมด3 EP แล้วนะครับลูกๆครับ EP ที่1คืออะไรครับเดี๋ยวทบทวนกันนิดนึงนะครับEP ที่1ก็คือเรื่องรูปเรขาคณิตและรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันซึ่งรูปเรขาคณิตเนี่ยจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีรูปร่างเหมือนกันส่วนรูปเหลี่ยมใดๆนะครับคล้ายกันต้องมีเงื่อนไขกี่ข้อนะครับ2ข้อนะครับคือ1ต้องมีมุมเท่ากันใช่ไหมครับเป็นคู่ๆทุกคู่2ต้องมีอัตราส่วนของด้านที่สมในกันเท่ากันนั่นเองนะครับส่วน EP ที่2นะครับ EP ที่2ก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองซึ่งมีเงื่อนไขอยู่1เงื่อนไขใช่ไหมครับก็คืออะไรนะครับต้องมีมุมเท่ากัน3คู่ถ้ามีมุมเท่ากัน3คู่แสดงว่าสามเหลี่ยมนั้นคล้ายกันพอคล้ายกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็จะได้อัตราส่วนของด้านที่สมในกันเท่ากันนั่นเองแล้วก็ EP 3ก็เป็นการนำสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับไปใช้ในการคำนวณนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็น EP 4ครับเป็นบทกลับของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันบทกลับก็คือถ้าขาไปเป็นยังไงครับรูปสามเหลี่ยมนะครับจะคล้ายกันเมื่อมีมุมเท่ากัน3คู่แสดงว่าอัตราส่วนจะเท่ากันบทกลับอัตราส่วนเท่ากันแสดงว่าสามเหลี่ยมนั้นเป็นยังไงกันครับคล้ายกันคล้ายกันก็จะมีมุมเท่ากัน3คู่นั่นเองอันนี้ก็คือบทกลับครับเดี๋ยวเรามาดูครับบทกลับเป็นอย่างไรนะครับบทกลับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับบทกลับของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเราจะพิจารณาที่นี่เลยใช่ไหมครับนี่ครับเด็กๆครับเราจะพิจารณาที่ด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้ง2 อย่างที่ครูคำนวณได้กล่าวไว้เมื่อตะกี้นี้นะครับรูปนี้นะครับที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้บอกมุมมาเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเอ๊ะมุมเท่ากัน3คู่หรือเปล่าเราไม่สามารถบอกได้นะครับไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอแต่โจทย์จะให้ด้านมาแสดงว่าถ้าเขาให้ด้านมาครบแบบนี้เราก็เช็คอะไรเลยครับเราจะลองเช็คอัตราส่วนดูถ้าอัตราส่วนของด้านเท่ากันสามเหลี่ยม2รูปนั้นคล้ายกันแล้วก็จะมีมุมเท่ากัน3คู่แบบนี้เราเรียกว่าเป็นบทกลับของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันครับเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจสอบกันเลยนะครับว่าสามเหลี่ยมที่กำหนดให้มานี้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่นะครับวิธีการตรวจสอบนะครับวันนี้ครูคำนวณมีเทคนิคมาให้นะครับถ้าเป็นรูปที่เป็นรูปที่ง่ายๆแบบนี้เราสามารถตรวจสอบด้านที่สมในกันได้ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับเราก็จะตรวจสอบดังนี้เลยนะครับก็คือตรวจสอบว่ามีอัตราส่วนของด้านเท่ากันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตรวจสอบดังนี้เลยนะครับจากรูปใช่ไหมครับจากรูปนะครับเราก็จะได้นะครับอัตราส่วนเราเช็คที่อัตราส่วนเลยนะครับอัตราส่วนสังเกตไหมครับ6รูปเล็กนะตอนนี้นะครับมีรูปสามเหลี่ยมอยู่2รูปใช่ไหมครับเราจะต้องเขียนอัตราส่วนระหว่างรูปที่1กับรูปที่2นะครับว่ามีอัตราส่วนของด้านที่สมในเท่ากันหรือไม่6ครับก็ต้องสมในกับใครครับด้านที่สมในต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น10ใช่ไหมครับเราก็เขียนเลยนะครับอัตราส่วนที่1ครับได้6ส่วน10ครับ6ส่วน10เราก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูครับเอาแม่สุดคูณนะครับแม่อะไรตัดดีครับแม่2นะครับ2ได้2 50 2 3 6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้อัตราส่วนของคู่ที่1มาเป็นเศษ3ส่วน5ครับต่อไปคู่ที่2คู่ที่2 18ก็แล้วกันนะครับ18เป็นของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็ต้องสมในกับใครครับ30ใช่ไหมครับเอาละครับเราจะได้คู่ที่2เป็น18นะครับส่วนด้วย30นะครับเราก็ใช้นะครับแม่อะไรตัดทอนดีครับแม่5ไหมครับหรือแม่6แม่6นะครับ6ได้5 6ได้3เอา
ูละครับเราคู่ที่2ปรากฏว่าเป็นไงครับลูกเท่ากันนะครับได้เศษ3ส่วน5ครับเหลืออีกคู่เดียวนะครับเหลืออีกคู่เดียวว่าจะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่คู่สุดท้ายก็ต้องเป็นรูปเล็ก15ใช่ไหมครับรูปใหญ่25นะครับเราก็จะเขียนอัตราส่วนได้ดังนี้ครับคู่ที่3ครับ15นะครับส่วน25เราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับโดยใช้แม่5ตัดทอนนะครับ55 25 53 15เป็นไงครับเด็กๆครับลูกๆครับคำตอบที่ได้ออกมาเป็นเศษ3ส่วน5เราจะพบว่าอัตราส่วนของทั้ง3นี้เป็นไงกันครับเท่ากันถ้าเท่ากันแสดงว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากอัตราส่วนนะครับด้านนะครับที่สมในกันสมในกันเท่ากันนะครับเนื่องจากอัตราส่วนของด้านที่สมในกันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมอะไรครับ ABC นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยมนะ PQR PQR เรียบร้อยครับลูกๆครับเราก็จะได้ทราบว่าสามเหลี่ยม2ลูกนี้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันโดยเราพิจารณาจากอัตราส่วนของด้านนะครับที่สมในกันมีค่าเท่ากันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆนะครับว่ามีวิธีการเขียนอัตราส่วนนอกจากจะดูด้านที่สมในแบบนี้แล้วมีวิธีการดูอย่างอื่นที่เร็วกว่านี้ไหมในกรณีที่รูปนั้นดูลักษณะแล้วไม่เป็นรูปไปในทิศทางเดียวกันเหมือนข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่2นะครับก่อนจะถึงตัวอย่างถัดไปนะครับเราก็จะได้ข้อสรุปดังนี้ก่อนนะครับเราจะพบว่าอย่างนี้นะครับเด็กๆครับเราจะพบว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีค่าของอัตราส่วนเท่ากันเราจะกล่าวว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเห็นไหมครับเป็นบทกลับครับถ้าอัตราส่วนเท่ากันสามเหลี่ยมก็จะคล้ายกันพอคล้ายกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมีมุมเท่ากัน3คู่นั่นเองอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นบทกลับของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองโอเคครับเมื่อเราได้ข้อสรุปแบบนี้แล้วนะครับจากตัวอย่างที่1ให้เราเห็นภาพว่าที่มาที่ไปของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเป็นอย่างไรโดยการตรวจสอบจากอัตราส่วนของด้านที่เท่ากันนั่นเองคราวนี้เราไปลุยตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันเลยครับ Let's goนี่ครับตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างที่1 นะครับเราจะพบว่ามีสามเหลี่ยมอยู่2รูปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นนะครับมีอย่างข้อนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะสามเหลี่ยม2รูปก็มองชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวครูใส่สีให้นะครับครูคำนวณใส่สีให้ทางซ้ายสีน้ำเงินทางขวาสีเหลืองนะครับจงตรวจสอบว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหรือไม่เหมือนเดิมครับลูกๆเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะทำการตรวจสอบนะครับว่าอัตราส่วนของด้านเท่ากันหรือไม่นะครับเราก็จะได้นะครับอัตราส่วนดังต่อไปนี้ครับสังเกตนะครับรูปในข้อนี้ก็เริ่มจะมีการวางรูปที่จะไม่ให้เหมือนกันละนะครับไม่เหมือนข้อแรกใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยการสังเกตนอกจากจะดูรูปแล้วดูอย่างอื่นได้ไหมอ่ะทุกคนลองมาดูนี่ครับลูกๆครับรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินสังเกตนะครับ3ด้านนี้นะครับ3ด้านนี้ครับมี10นะครับมี15แล้วก็18ใครคือความยาวที่ยาวที่สุดครับ18ครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนด้านที่มีความยาวของรูปสีน้ำเงินเป็นอัตราส่วนเป็น18ครับรูปสีเหลืองครับแน่นอนครับด้านที่จะสมในกันเมื่อมีความยาวที่สุดสมในกันเป็นไปได้ก็ต้องเป็นความยาวที่ยาวที่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องเป็นอะไรครับ21เอาละครับตอนนี้เราได้วิธีการดูนะครับดูความยาวที่ยาวที่สุดจะเป็นด้านที่สมในกัน21นะครับ
เพราะฉะนั้นเราลองตัดทอนเลยครับตัดทอนนะครับใช้แม่อะไรดีครับตัดทอนครับแม่3ก่อนนะครับ3 7 21 3 68ใช่ไหมครับเราได้อัตราส่วนนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำออกมาแล้วนะครับเป็นเศษ6ส่วน7คู่ถัดไปเราเอาตัวเลขที่น้อยตัวเลขที่น้อยครับทางด้านของสามเหลี่ยมสีน้ำเงินตัวเลขที่น้อยคือสีแดงเอาละครับคู่ที่2ครับตัวเลขที่น้อยของสีน้ำเงินคือสีแดงคือเลข10นะครับส่วนทางด้านสีเหลืองตัวเลขที่น้อยต้องเป็นอะไรครับ18กับ12ต้องเป็น12ครับเห็นไหมครับเริ่มง่ายขึ้นไหมครับไม่ต้องดูรูปแล้วนะครับดูแค่ตัวเลขก็ได้แล้วครับนี่หลังจากนั้นครับใช้แม่อะไรตัดดีครับแม่2ไหมครับแม่2นะครับ2 6 12 2 5 10เป็นไงครับอัตราส่วนที่ได้มาน่าจะเท่ากันไหมครับเหมือนจะไม่เท่าใช่ไหมครับเศษ5ส่วน6คู่ที่3ตัวเลขที่เหลือครับตัวเลขที่เหลือซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขขนาดกลางใช่ไหมครับ15 10 18เป็นตัวเลขขนาดกลางหรืออยู่ตรงกลางที่มีค่าอยู่ตรงกลางนะครับคือ15ค่าที่อยู่ตรงกลางหรือตัวเลขที่เหลือก็ได้ครับคือ18เราก็เขียนเลยครับทางด้านสีน้ำเงินเป็น15สีเหลืองเป็น18นะครับเราก็ตัดทอนนะครับใช้แม่3นะครับใช้แม่3 3 6 18 3 5 15เราได้ครบมาแล้วนะครับทั้ง3อัตราส่วนนะครับก็จะได้ตัวนี้เป็น5ส่วน6จะพบว่าทั้ง3อัตราส่วนนะครับไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะเท่ากันแค่2ตัวแต่ตัวนี้ไม่เท่ากันเราก็สรุปได้ทันทีนะครับว่าเป็นอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันแสดงว่าเมื่อไม่เท่ากันแสดงว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้ก็ไม่คล้ายกันนั่นเองนะครับเราก็ตอบเลยนะครับลูกครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากอัตราส่วนด้านที่สมในกันลายมือครูคำนวณอ่านยากไหมครับไม่เท่ากันเอาละครับเมื่อไม่เท่ากันเป็นไงครับก็สรุปว่าเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมทั้งสองนี้ไม่คล้ายกันนั่นเองเรียบร้อยครับลูกๆเป็นไงครับได้เห็นข้อแตกต่างแล้วใช่ไหมครับถ้าคล้ายกันเหมือนข้อที่ผ่านมาอัตราส่วนเท่ากันนะครับแต่ถ้าอัตราส่วนไม่เท่ากันก็สรุปว่าเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่คล้ายกันง่ายๆแบบนี้เลยครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลูกๆครับเข้าใจและทำได้กันทุกคนแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยนะครับจะได้เกิด3ชอใช่ไหมครับเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็โชคโชนนะครับเหมือนเดิมตัวอย่างที่2นะครับก็มีสามเหลี่ยมให้มา2รูปแล้วมุมก็เริ่มมีความแตกต่างรูปเริ่มหมุนไปไม่ค่อยเหมือนกันละแต่เราไม่กลัวเพราะเรามีเทคนิคก็คืออะไรครับดูตัวเลขของด้านครับเลขมากคู่กับเลขมากเลขน้อยคู่กับเลขน้อยตัวเลขที่เหลือหรือตัวเลขตรงกลางคู่กับตัวเลขตรงกลางแค่นี้เราก็สามารถเขียนอัตราส่วนได้ถูกต้องแน่นอนนะครับทางซ้ายเป็นสีเขียวทางขวาเป็นสีเหลืองก็แล้วกันนะครับเราจะได้เขียนอัตราส่วนได้นะครับอ้าวไปดูกันเลยครับลูกๆครับ solution นะครับเราจะได้อัตราส่วนแบบง่ายๆแบบไวๆดังนี้นะครับเลขมากครับนี่ครับเลขมากนี่ก็เลขมากใช่ไหมครับใส่เป็นอัตราส่วนเลยครับ 16.5 ส่วน11เดี๋ยวเราจะตัดทอนเลยนะลูกเนาะนะครับตัดทอนดังนี้เลยครับเราใช้แม่11ก็แล้วกันนะครับเท่าที่สังเกตตัวเลขนะครับ11 1 11 11 1 11นะครับ11ก็เหลือเศษ 5.5 ถึงสมยอมใส่จุดนะครับ11อะไรได้55 11 5 55นะเราได้แล้วนะครับลูกๆครับเพราะนั้นตรงนี้เราได้ 1.5 1.5 ไว้ก่อนนะต่อไปคู่ที่2เอาตัวเลขน้อยก็แล้วกันนะครับน้อยสุดของสามเหลี่ยมสีเขียวน้อยสุดของสามเหลี่ยมสีเหลืองนะครับเราก็จะได้อัตราส่วน12ส่วน8ครับ12ส่วน8เราใช้แม่4ได้ไหมครับแม่4นะครับ
428432นะครับเพราะนั้นเราได้อัตราส่วนที่2มาแล้วนะครับเป็นเศษ3ส่วน2คู่สุดท้ายที่เหลือครับก็ต้องเป็นอะไรครับ15กับ10ใช่ไหมครับใส่เลยลูก15ส่วน10แบบนี้เราต้องใช้แม่5ตัดทอนนะครับแม่5ตัดทอนเลยครับ5ได้2 10นะครับ5ได้3 15เพราะฉะนั้นเราได้อัตราส่วนมาแล้วนะครับเป็นเศษ3ส่วน2นะครับตัวนี้เท่ากันเท่ากันแต่ตัวนี้ยังไม่อยู่ในฟอร์มเดียวกันใช่ไหมครับเราก็แปลงครับเลือกเอาครับจะแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเหมือนข้างบนหรือจะแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก็ได้เอาแล้วแต่ถนัดนั้นครูคำนวณเอาทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะครับ 1.5 ทำเป็นเศษส่วนก็คือ15ส่วน10ถูกไหมครับทศนิยม1ตำแหน่งคือ10นั่นเองหลังจากนั้นตัดทอนตัดทอนอีกแล้วนะครับเราก็ได้คำตอบออกมานะครับเดี๋ยวมาลุ้นว่าเหมือนกันไหมครับอ้าวเอาแม่อะไรนะครับ52 10ไม่5นะครับ53 15เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ออกมาก็คือเศษ3ส่วน2เป็นยังไงครับเท่ากันไหมลูกเท่ากันนะครับถ้าเท่ากันแบบนี้นะครับเนื่องจากอัตราส่วนนะครับเท่ากันแล้วก็ตอบเลยนะลูกนะอันนี้เราตอบเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอัตราส่วนเราพบเราเห็นแล้วนะครับว่าเท่ากันเพราะฉะนั้น3เหลี่ยมทั้ง2นี้นะครับ3เหลี่ยมนะครับทั้ง2เป็นไงกันครับทั้ง2รูปนี้คล้ายกันครับเรียบร้อยอีก1ข้อเป็นไงครับเริ่มง่ายเริ่มคล่องนะครับอย่างนี้สบายเลยครับใช่มั้ยครับลูกๆครับเดี๋ยวจะเกิด3ชอเชี่ยวชาญชำนาญโชคโชนครับไปดูตัวอย่างที่3กันเลยครับตัวอย่างที่3ก็เหมือนเดิมจงตรวจสอบว่าสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่เหมือนเดิมครับจะใส่เป็นหมายเลขก็ได้ครับหมายเลข1สามเหลี่ยมหมายเลข1สามเหลี่ยมหมายเลข2หรือจะใส่สีก็ได้ครูคำนวณเพื่อให้ลูกๆได้เห็นภาพชัดใช่ไหมครับใส่สีก็แล้วกันสีชมพูกับสีแดงแรงฤทธิ์ครับเราก็ไปตรวจสอบง่ายๆกันเลยนะครับเพียงแค่ดูจากตัวเลขก็สามารถเขียนอัตราส่วนได้แล้วนะครับจากอัตราส่วนต่อไปนี้นะครับก็จะได้เอาตัวเลขมากเลยนะลูกนะมากครับ12สีชมพูมากอันนี้ก็มากทั้งสีแดงนะครับจากอัตราส่วนครับ12ส่วน6นะครับเราก็จะได้อัตราส่วนอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำมาครับเป็น616212ก็ได้เศษ2ส่วน1หรือ2นั่นเองใช่ไหมครับต่อไปคู่ที่2เอา8เลขน้อยก็แล้วกันครับเลขน้อยนะครับเลขน้อยอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วครับเลขน้อยของเราก็ต้องเป็นเลข4นะครับก็เป็นอัตราส่วนเศษ8ส่วน4ตัดทอนใช้แม่อะไรครับข้อนี้แม่4เลยนะครับได้4 1 4นะครับ4ได้2เพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่ได้ของเราก็คือ2ส่วน1หรือ2นั่นเองนะครับสีแดงนะครับ2นั่นเองนะครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่เหลือก็คือ10นะครับส่วน15ขออภัย10ส่วน5ครับ10ส่วน5เป็นไงครับน่าจะเท่ากันไหมครับใช้แม่5ตัดทอนนะครับ5 1 5 5ได้2เพราะนั้นได้เศษส่วนอย่างต่ำของเราออกมาเป็นเศษ2ส่วน1หรือ2นั่นเองเป็นไงครับเท่ากันไหมลูกเนื่องจากอัตราส่วนนี้เท่ากันนะครับเราก็จะได้หรือเพราะฉะนั้นก็ได้ครับจะได้ว่านะครับ3เหลี่ยมทั้ง2นี้เป็นไงกันครับคล้ายกันครับ3เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับคล้ายกันง่ายๆสบายๆ สไตล์ครูคำนวณ นะครับวันนี้เราสามารถตรวจสอบนะครับว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นคล้ายกันหรือไม่โดยใช้บทกลับนั่นเองเป็นยังไงครับลูกๆครับอย่างนี้สบายและเข้าใจแน่นอนนะครับโอเคเลยนะครับเก่งมากๆนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปกันดูครับว่ามีอะไรให้เราฝึกทำไหมนะครับมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกครับไปลุยกันเลยครับ
มาอีกหนึ่งข้อครับตัวอย่างที่4นะครับมีรูปซ้อนกันครับรูปซ้อนกันเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีเทคนิคในการดูอัตราส่วนที่นะครับดูด้านที่คล้ายกันขออภัยดูด้านที่สมในกันนั่นเองเรามีเทคนิคแล้วนะครับนั่นครูคำนวณใส่สีให้นะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่เป็นสีเหลืองสามเหลี่ยมรูปเล็กที่ซ้อนกันเป็นสีน้ำเงินนะครับเราก็สามารถเขียนอัตราส่วนของด้านที่สมในกันจะได้ดังนี้ครับจะได้อัตราส่วนดังนี้นะครับมีสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้นี่ครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็ต้องเป็นตรงนี้นะครับมีความยาว2ตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาทำไมกันครับเอามารวมกันก่อนมาบวกกันก่อนรูปใหญ่ตัวนี้คือ25นะครับอย่าเพลินไปใส่10หรือใส่15นะครับข้างล่างครับรูปใหญ่นะครับข้างล่างรูปใหญ่ของเรานะครับก็ต้องเป็น18นะครับไปรวมกับ12กลายเป็นด้านใหญ่นะครับได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ30เอาละครับคราวนี้เราเขียนได้อย่างสบายใจเลยนะครับเอาเริ่มจากตัวเลขมากเลยลูกตัวเลขมากครับ30รูปใหญ่ครับ30รูปใหญ่เป็นเลขตัวเลขที่มากรูปเล็กครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเลขมากก็ต้องเป็น18เห็นไหมครับเราก็ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับใช้แม่6ได้อยู่นะครับ6 38 6 5 30เพราะฉะนั้นเราได้นะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำออกมาแล้วครับเป็นเศษ5ส่วน3คู่ที่2เอาเลขอะไรดีครับเลขน้อยนะครับเลขน้อยเอารูปเล็กก่อนรูปเล็กเอาเราใช้รูปใหญ่ขึ้นก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นรูปใหญ่ของเราต้องเป็น20ครับใส่เลยครับ20ส่วนด้วยรูปเล็กที่สมในกันก็เป็นด้านที่นะครับตัวเลขน้อยนั่นเองครับ12 12 12ใส่เลยครับใช้แม่อะไรตัดทอนดีนะครับแม่4ครับเก่งมากครับแม่4นะครับ4 3 4 5เป็นยังไงครับลูกๆครับเท่ากันไหมเท่ากันครับออกมาเป็นเศษ5ส่วน3คู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายตัวเลขที่เหลือนะครับคือ15ใส่เลยครับ15นะครับรูปสีเหลืองตัวเลขที่เหลือต้องเป็นอะไรครับสีเหลืองนี่นะครับต้องเป็นเลข20เอาไปยังครับ20อ๋อ15นะครับ20เอาไปแล้วใช่ไหมครับ20เราก็เหลือเลขอะไรครับนี่ข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้ครับตัวเลขที่เหลือตัวนี้ครับ25นะครับ25นะครับวงไว้เลย25รูปขออภัยนะครับแป๊บนึงนะครับเราต้องใช้รูปอะไรขึ้นก่อนนะครับรูปใหญ่ขออภัยครับรูปใหญ่นะครับรูปใหญ่มาเลยครับรูปใหญ่ของเราต้องเป็นอะไรครับ25เราใช้25ขึ้นก่อนนะครับ25รูปเล็กนะครับด้านที่เหลือก็คือ15ครับนี่ใส่ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ใช้แม่5ตัดทอนนะครับแม่5ตัดทอน5ได้3 5 5 25นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อัตราส่วนอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำนะครับมาเป็นนะครับ5ส่วน3เป็นยังไงครับลูกๆเท่ากันไหมเท่ากันนะครับอาจจะมีลูกๆบางคนสงสัยเอ๊ะเกิดถ้าผมใช้รูปเล็กขึ้นก่อนล่ะอัตราส่วนจะเป็นยังไงนะครับเราไม่ได้สนใจว่าจะต้องมาเท่ากับ5ส่วน3เราสนใจ3ตัวนะครับว่าต้องเท่ากันไหมแต่จะเท่ากับอะไรก็ได้แต่ถ้าเราเอารูปเล็กขึ้นก่อนก็เหมือนเอา18ขึ้นก่อนใช่ไหมครับถ้าเรา18ขึ้นก่อนก็รูปเล็กขึ้นตามด้วยรูปใหญ่นะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นอะไรครับ3ส่วน5ถ้าเอารูปเล็กขึ้นก่อนส่วนด้วยรูปใหญ่ก็ต้องเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น3ส่วน5นะครับสามารถทำได้นะครับรูปเล็กขึ้นก่อนนะครับ15ส่วน25เราตัดทอนออกมาก็เหลือเศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นของเขานะครับก็จะเท่านะครับในอัตราส่วนที่เราเขียนเฉพาะของเราเท่านั้นก็จะเท่ากันแบบนี้นะครับแบบนี้สีฟ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเท่ากันไม่จำเป็นว่าคำตอบ2อันนี้จะเหมือนกันหรือไม่ขอให้เขาเหมือนกันทั้ง3ตัวของเขานะครับของใครของมันคู่ใครคู่มันนะครับแสดงว่าข้อนี้ก็เป็น
สามเหลี่ยมที่เป็นไงกันลูกคล้ายกันนะครับเพราะอะไรครับมีอัตราส่วนเท่ากันครับเพราะนั้นเราก็สรุปเลยครับสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนะครับคล้ายกันเห็นไหมครับลูกๆครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับจะเขียนรูปใหญ่ส่วนรูปเล็กหรือจะเขียนรูปเล็กส่วนรูปใหญ่สุดท้ายอัตราส่วนก็เท่าของใครของมันครับงั้นวันนี้เราได้ตัวอย่างไปถึง4ตัวอย่างนะครับหวังว่าลูกๆต้องเข้าใจกันทุกคนแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีของฝากครับนี่ของฝากครับใครที่อยากจะลองทำเพิ่มเติมนะครับลองทำเองดูได้นะครับกิจกรรมลองทำดูนี่เหลือ2ข้อนี้ใช่ไหมครับนะครับข้อนี้เราร่วมกันทำไปเรียบร้อยอันนี้ก็ทำไปเมื่อตะกี้นี่เองใช่ไหมครับงั้นข้อที่3นะครับข้อที่3กับข้อที่4นะครับก็ลองแคปหน้าจอหรือพอสไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองทำดูก็ใช้หลักการเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือด้านที่ใหญ่ด้านที่มากของรูปเล็กนะครับส่วนด้วยด้านที่มากของอีกรูปหนึ่งแล้วก็จับคู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้อัตราส่วนออกมาว่าเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันสามเหลี่ยมนั้นคล้ายถ้าไม่เท่ากันสามเหลี่ยมนั้นไม่คล้ายข้อ4ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมทางซ้ายกับสามเหลี่ยมทางขวาใช่ไหมครับเราก็เขียนอัตราส่วนของด้านมากด้านน้อยนะครับให้สัมพันธ์กันของด้านที่สมในกันโดยใช้เทคนิคของเราวันนี้แค่นี้ลูกๆก็เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญและโชคโชนแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้ครูคำนวณก็หวังว่าลูกๆทุกคนนะครับต้องเข้าใจอย่างแน่นอนเลยฟันธงเลยนะครับเพราะเรื่อง EP 4เนี่ยบทกราบของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับใช้เทคนิคที่เราคุยกันมาเมื่อตะกี้นี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามหรือกด Subscribe นั่นเองนะครับแล้วกดกระดิ่งกิ้งๆนะครับให้ครูคำนวณด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่างๆขึ้นมาเพื่อมาเรียนรู้ด้วยกันกับลูกๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะครับแล้วเจอกัน EP ที่5นะครับใครอยากรู้ว่า EP ที่5เนี่ยความคล้ายเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเรามาพบกันใน EP 5นะครับวันนี้จบไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ